บอดี้ลิฟต์อัพสถาบันลดความอ้วนที่นำเอาเทคนิคการทานอาหารที่สมดุลและการนวดกระชับผิวเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหารูปร่างโดยเภสัชกรหญิงนันทวดีพิทยาพิบูลพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างโดยไม่ต้องอดอาหารได้ผลจริงจากผู้ที่มาใช้บริการคือลักษณะนวดเขาจะมีเทคนิคในการนวดที่เพื่อจะให้ลดกระจายไขมันก่อนตบให้กระจายไขมันแล้วจากนั้นก็ดันกล้ามเนื้อให้คงที่มันจะได้ให้คุณได้มีความสุขกับตรงนี้ดิฉันว่ามั่นใจไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องนี้และไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะดิฉันใช้บริการนี้มาเป็นจำนวนมาเป็นเวลาหลายๆปีค่ะแอมก็อยากเชิญทุกคนมาลองใช้บริการที่ Body Lift Up นะคะที่นี่จะไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอะไรของเราเลยก็คือจะให้เราสามารถทานได้ตามที่เราชอบอะค่ะก็คือใช้หลักการ You Are What You Eat นะคะเป็นการแนะนำที่ทำให้เราสามารถไปใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายๆอะค่ะแล้วก็ถูกต้องตามหลักโภชนาการเห็นผลนะคะแอมมั่นใจค่ะว่าทุกคนที่เดินเข้ามาที่นี่แล้วกลับไปจะสวยแล้วก็ผอมค่ะยังไงอย่าลืมมาลองใช้บริการดูนะคะผู้ที่สนใจติดต่อ Body Lift Up อาคารยางพลาซ่าชั้น1สุขุมวิท23โทร02-662-1549ถึง50ฮอตไลน์089-892-3388ช่วง Body Lift Up สนับสนุนโดยสถาบันลดความอ้วน Body Lift Up เพื่อเรือนร่างสวยผิวพรรณงามอย่างธรรมชาติท่านผู้ชมคะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมขาของตัวเองใหญ่กว่าของคนอื่นนะคะซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่คุณคนเดียวค่ะเป็นปัญหาของหญิงไทยทั้งหลายนะคะที่มักจะมีการบวมข้างของน้ำในเนื้อเยื่อนะคะไขมันคือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองนะคะจะมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะโดยการที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อก็จะทำให้น้ำเหลืองจากส่วนปลายตัวเนี่ยกลับมาส่วนกลางตัวได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่นั่งห้อยขานานๆจะสังเกตไหมคะว่าน่องจะบวมนะคะเพียงแต่ว่าพอเราเดินเคลื่อนไหวไปมาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะหายบวมได้ก็เปรียบเสมือนการที่ต้นขาเราใหญ่ค่ะแล้วนอกจากการที่มีการหมุนเวียนได้ไม่ดีนะคะก็เกิดจากเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเราอ่อนแอนะคะก็ทำให้แรงรัดของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่มีแรงพอก็จะทำให้น้ำยิ่งบวมข้างอยู่ข้างล่างลงไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะลดความอ้วนช่วงล่างจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพียงแค่ว่าเราปรับเรื่องการทานเพิ่มทานอาหารที่ครบโดยเฉพาะหมวดของโปรตีนเพื่อคืนความแข็งแรงเท่ากับกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้การนวดเข้าช่วยค่ะการนวดเป็นการรีดน้ำเหลืองจึงทำให้การบวมข้างของน้ำเหลืองในช่วงล่างจะโดนขับออกไปทางระบบปัสสาวะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการลดความอ้วนก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่ว่าปรับเรื่องการทานให้ถูกต้องแล้วก็มีการนวดเข้าช่วยก็จะทำให้คุณลดต้นขาได้โดยไม่ยากเลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมีปัญหาต้นขาใหญ่นะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือผอมเลือกได้โดยเภสัชกรหญิงนันทวดีพิทยาพิบูลพงศ์นะคะในหนังสือจะบอกเคล็ดลับในการที่จะดูแลรูปร่างโดยเฉพาะช่วงล่างให้ผอมเพรียวแล้วก็รูปร่างสมส่วนด้วยค่ะและท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะเข้ามาใช้บริการนวดกับทางสถาบัน Body Lift Up ทางสถาบันก็จะให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต้นขาของคุณเพื่อให้มีขาที่เล็กลงและก็มีสัดส่วนที่สวยงามตามที่คุณต้องการค่ะใช้บริการนี้ก็ลดค่อยๆลดลงจนทั้งเป็นเด็กคุณวัยรุ่นเลยใส่เสื้อผ้าวัยรุ่นได้เลยจนทั้งบางคนเขาดูไม่ออกว่าเราอายุเท่าไหร่อายุตามความเป็นจริงนะคะซึ่งช่วงแรกดิฉันได้มานวดประมาณ50ครั้งจากนั้นปุ๊บหยุดไป3ปีนะพอเริ่ม3ปีปุ๊บเนื่องจากสุขภาพเราทานอาหารนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีโปรตีนเพราะว่าทุกคนเราชอบปกติการทานอาหารของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เราสุขภาพร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องหันกลับมาหาคุณนันทวดีต่อคือลักษณะนวดเขาจะมีเทคนิคในการนวดที่เพื่อจะให้ลดกระจายไขมันก่อนตบให้กระจายไขมันแล้วจากนั้นก็ดันกล้ามเนื้อให้คงที่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้ถ้าเราสามารถรักษาในการทานอาหารนะคะก็จะทำให้เราสามารถดำรงหุ่น
หุ่นของเราเนี่ยได้ไปนานตลอดเลยช่วงแรกคือดิฉันหยุดไป3ปี3ปีหลัง3ปีถ้าสุขภาพร่างกายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในการทานอาหารก็ที่เท่าที่เรียนว่าเราทานข้าวมากกว่าโปรตีนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นหลัง3ปีนี้กลับมานวดได้15ครั้งเนี่ยทำให้เรามีและปรับปรุงเรื่องการทานอาหารเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสถาบันนี้เชื่อถือได้การที่เขาได้พัฒนาตรงนี้ได้มีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วซึ่งสถาบันนี้ได้เปิดมา10กว่าปีไม่ใช่ว่าเพิ่งเปิดแล้วมีการขยายมาร์เก็ตติ้งจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่คือความสามารถและความสามารถและความคำตอบที่ถ่องแท้จากในตัวของบุคคลคนนั้นไปซึ่งเขาสามารถแก้ไขได้ใครจะรู้ว่าผลไม้กลมๆรีๆอย่างลูกคีวีจะมีวิตามินสูงกว่าส้มเสียอีกนอกจากนั้นยังมีวิตามิน A ไฟเบอร์โพแทสเซียมแมกนีเซียมและที่สำคัญคือมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดการเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีกด้วย